สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคูโรโฮเนะวันนี้ก็จะมาอ่านมังงะเรื่องเกิดใหม่เป็นเจ้าชายอันดับที่7ต่อจากคราวที่แล้วที่เราหายไปกว่า3อาทิตย์ ช่วงหลังๆยุ่งๆก็เลยไม่ค่อยได้ทำแล้วก็กลับมาทำแล้วเราก็จะทำแบบจุใจลิสต์แต่ตอนที่6ถึงตอนที่10เลยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ๊ะเคทแดนแล้วโรเบิร์ตทำไมอยู่ที่นี่เรื่องความเร็วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเวทรูปแบบวงกลมเร่งความเร็วงั้นเหรอบ้าไปแล้วร่ายคาถาไว้ตอนไหนแล้วอะไรอีกล่ะเขตแดนของหมอนี่แข็งแกร่งเกินไปแล้วการหายใจเมื่อกี้การผสานกับพลังเวทและลมปราณหลังจากนั้นก็เพิ่มระดับซับซ้อนเข้าอีกถึงจะรู้สึกว่ามันสามารถผสานเทคนิคเข้าด้วยกันได้เข้ากันได้กับเวทมนต์ก็เถอะสมาธิเนาะสมาธิอากาศสูดลมหายใจเข้าไปอีกให้อากาศเข้าไปในปอดเขตแดนมันเขตแดนน่ารำคาญเขตแดนมันเสร็จข้าแหละคุณบึ้งของเจ้าน่ะข้าได้เห็นแล้วแหละจะจอมเวทไม่ใช่การหลบใช่การโจมตีไม่ได้ผลแต่หลบด้วยตัวเองเพราะว่าถูกปิดอากาศไว้เลยต้องเปิดเขตแดนออกเพื่อจะได้รับอากาศมากขึ้นเพื่อที่จะให้ปานแข็งแกร่งขึ้นปานและพลังเวทประสานรวมกันยิ่งไปกว่านั้นถึงมันจะสุดยอดก็เถอะแต่ภาระที่ปอดส่งไม่ถึงศัตรูยังไม่ได้เรื่องบางกว่านี้และไกลเอาแหละทำให้ผมสนุกมากกว่านี้สินี่มันอะไรกันไม่ต้องไล่ปล่อยเวทเร็วกันไปแล้ววิชาลมปานบ้าไปแล้วเจ้านี่ไม่ใช่จอมเวทงั้นเหรอทำไมความรู้สึกเหมือนกับเวทมนต์ของข้าแต่ความเข้ากันงั้นเหรอเกาะป้องกันเวทมนต์แบ่งไปสองส่วนเลยเว้ยบ้าไปแล้วโอ้สำเร็จละโอ้นี่คือเป้าหมายสำหรับชัยชนะเนาะไม่อยากจะเชื่อว่าที่ต่อสู้มาจะได้แค่นี้แต่ว่าสำหรับเล่มนี้ก็มีพลังเวทติดมาด้วยแหละไม่ใช่เวทมนต์ยิ่งใหญ่อะไรใส่เข้าไปไม่ได้หรอกเนาะหวาอะไรน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเอาสมบัติออกไปออกจากแดนเดียนก็จะหายไปแหละนะเหมือนกับการตัดหางของจิ้งเหลนนี่ทำให้กล่องสมบัติเป็นตัวล่อเพื่อให้ตัวมันเองหนีไปงั้นเหรอกล่องสมบัติเนี่ยถูกเรียกว่าคอของดันเจี้ยนไงล่ะเจ้าพวกนี้ปกติแล้วจะต้องมีใครบางคนอาศัยอยู่ใต้ดินใช้อุปกรณ์เวทมนต์บางอย่างคอยก่อความวุ่นวายทีละเล็กทีละน้อยให้มันเติบโตกลายเป็นดันเจี้ยนแน่เลยน่ะมันเติบโตการดูดซับเวทมนต์ของนักผจญภัยที่ถูกฆ่าแล้วก็ถ้าถูกมันฆ่าแล้วก็จะทำสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องสมบัติที่ได้รับเมื่อกี้คือไอเทมที่ได้รับมาเป็นตัวล่อแล้วก็หนีไปที่ช่องว่างนั้นน่าสนใจจังนะแต่ทำออกมาได้ดีมากเลยล่ะเอาเถอะน่ะหนีได้แล้วมันจะถล่มแล้วถ้าเป็นแบบนี้คงเก็บสะสมพลังจนกว่าเติบโตมาดันเจี้ยนได้อีกแล้วนะโรเบิร์ตนะเป็นจอมเวทใช่ไหมล่ะแถมยังเก่งด้วยทำไมตอนท้ายถึงใช้ปานแทนที่จะใช้เวทมนต์ต่อสู้งั้นหรอหรือจะเป็นเพราะว่าทำเพื่อฉันที่ไม่มีประโยชน์ก็เพราะมันน่าสนใจไงล่ะอ่ะคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้โทษทีนะเต่าผมขอดาบเล่มนี้ได้ไหมจริงสิถ้าหากไม่รีบกลับแล้วก็ก็ได้อยู่หรอก
เป็นเทคนิคที่ฉันเองยังทำไม่ได้เลยน่ะสิ่งที่โรเบิร์ตยิงออกไปในตอนท้ายนั่นเป็นแก่นของศาสตร์กระสุนจิตเกี้ยวคมวายุลานอลฉันเองก็จะฝึกฝนให้มากขึ้นจะเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจให้ดูได้เลยนออ่ะแบบนั้นเองก็ยอดเยี่ยมเลยแหละการฝึกเวทมนต์ทั้งโรงพยาบาลทั้งมันช่างน่าสนใจเติบโตไปด้วยกันนะเต๋าขัดเกลาเอาไว้เพื่อจะเป็นผู้หญิงที่โรเบิร์ตจะหันกลับมาเองงั้นเดี๋ยวบอกที่อยู่สำหรับการติดต่อให้นอเป็นไรไหมเกมเมดนั่นมันอะไรกันครับท่านลอยทำไมถึงกลายเป็นคนอ่อนแอแบบนี้ล่ะคะซิฟาคนนี้จะต้องทำใจเป็นยักษ์เป็นมารเข้มงวดอบรมองค์ชายเสียใหม่ซะแล้วนะคะขยับไม่ได้ทั้งมือทั้งเท้าเลยแหละผมจะทั้งที่เป็นปีศาจนะอุตส่าห์บอกแล้วแท้ๆขอโทษตอนที่7ลองใส่เวทมนต์ที่กลับช้าก็เพื่อไปเอามีดเล่มนี้สินะครับขอโทษแล้วไงปราสาทซาลูมห้องของลอยแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เป็นสมบัติเลยนะก่อนอื่นเอามีดแช่ลงไปในน้ำเดือดแล้วก็ขูดข้างหน้าออกขูดโอ้เป็นอย่างที่คิดไว้เลยมันถูกเคลือบไว้ด้วยเวทมนต์ยังไงล่ะใช้ของเหลวเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับการเสริมเวทสินะสามารถทำให้แข็งแกร่งได้ด้วยดาบการเขียนวิชาลงไปที่อาวุธด้วยเยื่อเวทตัวอย่างก็สำหรับมีดเล่มนี้ดูเหมือนจะถูกใส่ด้วยเทคนิคความสูงแก่งแล้วนะค่อนข้างจะเป็นเทคนิคที่เก่าแต่ว่าหมายความว่าถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็จะสามารถใช้เทคนิคเวทมนต์ได้แบบนั้นใช่ไหมครับนั่นมันก็ไม่ผิดหรอกนะยังไงก็ตามนี่เป็นแค่เยื่อเวทจากมีดเล่มนั้นเท่านั้นเยื่อเวทน่ะมีราคาแพงแถมมันค่อนข้างที่ยากที่จะใส่เทคนิควิชาลงไปถ้าทำพลาดแล้วก็จะสูญเสียอาวุธทั้งหมดและเยื่อเวทไปทั้งอย่างนั้นวิเคราะห์เยื่อเวทแล้วจะทำการผลิตมันด้วยตัวเองเวทมนต์รูปแบบน้ำเพิ่มความบริสุทธิ์เป็นแค่เวทมนต์ไว้กองน้ำสกปรกเท่านั้นแต่ว่าหากเพิ่มความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันก็จะสลายแม้กระทั่งวัตถุดิบหลักด้วยเงินน้ำมันผงเวทแดงแบบนี้นี่เองน้ำมันกับเงินแล้วก็ผงเวทสีแดงมันเป็นผงเวทสีแดงนี่ค่อนข้างหายากอยู่นะที่นำแกนของปีศาจมาบดเป็นผงใช่ไหมล่ะครับที่จริงแล้วเอาหีบสมบัติของดันเจี้ยนมาด้วยแหละบางทีอาจจะใช้เจ้านี่สร้างได้สรุปที่เหลือก็อาวุธขนาดใหญ่สินะครับน้ำมันแล้วก็เงินท่านพ่อไม่ใช่เหรียญทองไม่เป็นไรสินะครับแค่เหรียญเงินก็พอครับเจ้าเนี่ยถ่อมตัวจังเนาะเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรเนาะเงินที่ได้มาจะพูดภาษีของดีไหมนะหรือว่าแบบช่างมันเถอะง่ายไปนี่มันได้น้ำละอ้าวอยู่ไหนอ่ะข้างบนเหรออะเอ๊ะจะดีเหรอที่พูดกันไว้นี่มันน้ำมันต่ำก็เมื่อยอมแพ้ด้วยวิชาดาบไม่ใช่หรอก็ต้องดีสิคะชีฟามีความสุขค่ะเมื่อวันก่อนทำไมการรู้สึกว่าท่านลอยอ่อนแอขนาดนั้นหรือจะเป็นเพราะว่าแค่คิดไปเองมันกลายเป็นวันที่เลวร้ายเลยค่ะอย่ามาพูดบ้าๆสิวะถึงจะพูดแบบนั้นมันก็มากแปลกที่ใช้เวทมนต์หมัดกับเด็กแต่แม้ท่านลอยที่มีเวทมนต์ยังแพ้เมดคนนี้อย่างกับเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆเลยแหละแต่ทว่าเวทมนต์และวิชาดาบนี่ใช้ได้ตั้งแต่อายุ10ขวบมันอาจจะเป็นสมดุลอาจจะไม่สมดุลเอ๊ะมันอาจจะไม่สมดุลก็ได้ถ้าท่านลอยโตขึ้นเป็นได้ตั้งแต่หัวหน้าอัศวินแม้แต่ปรมาจารย์ดาบก็เป็นได้ขอบคุณนะถ้าเสร็จแล้วก็จะมาให้ชิฟาดูละกัน
ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นอาหารอร่อยอร่อยก็ดีนะคะเงินหมดน้ำมันผงเวทแดงเท่ากับจะได้เป็นเยื่อเวทมนต์เพราะว่าอยากจะลองเสพเวทมนต์น่ะหรอก็เลยอยากจะได้อาวุธค่อนข้างเยอะสินะฮ่าถ้าเป็นปกติจะอ้ออ้อนขอแบบน่ารักน่ารักแต่รอยนี้ชอบเวทมนต์มากมากเลยสินะพี่ก็พี่เอาครับก็พี่อัลเบิร์ตมีองครักษ์เยอะนี่นี่สิก็ใช่อยู่หรอกนะแต่ไม่มีใครอยากสมแก่งอาวุธโดยน้องชายน่ารักของผมหรือเปล่านะเชิญเอาไปใช้ได้ตามสบายเลยครับท่านเอาไม่ใช่ท่านลอยถามเล่นนั้นผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเองนะตัดใจซะเถอะเสือแวดอะไรกันมันเป็นเทคนิคชั้นสูงมากที่มันล้มเหลววะไม่ใช่หรอนั่นน่ะจะเป็นไม่ได้หรอที่เด็ก10ขวบสามารถทําได้แต่ว่างั้นปฏิเสธเถอะทําแบบนั้นก็เหมือนขัดคําสั่งไม่ใช่หรอเพราะจะใช้ดับจิตเป็นคนป่วยของท่านเอาเวิร์ดแล้วนะขอโทษด้วยนะคือทำมาหากินที่ไปเป็นของเล่นของเด็กซะแล้วมาเริ่มทำอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยการเสริมเวทมนต์กันเถอะเยื่อเวทมนต์จำนวนมากอาวุธที่ฝากมา120ชิ้นหุ่นไม้โหมดช่วยงานอัตโนมัติโอ้อย่าเผาอย่าเผาละกิมไว้ใจได้เลยเช็ดเคเพิ่มความแข็งแกร่ง2เท่าไม่สิ3เท่าเอ๊ะเพิ่มความยืดหยุ่นของช่องว่างด้วยยัดเทคนิควิชาเข้าไปแบบครึ่งๆกลางๆเอาจนได้เหล็กมันไม่ทนเทคนิควิชาที่เราใส่เข้าไปไม่ไหวอ่ะอย่างยากอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกต่อจากนี้นะครับท่านลอยเอาละแตกไปสำเร็จไม่สิยังต่อได้อีกไม่คราวนี้พอแล้วถ้าขืนเขียนลงไปแล้วก็50เล่มสำเร็จจาก120เล่มขอโทษนะคะผมทำพังไป70เล่มไม่ใช่อาหารสินะที่จริงทำสำเร็จไปประมาณ80นะแต่ว่าเราใส่เทคนิคแบบวิชาโจมตีเข้ามากเกินไปน่ะหรือว่าจะเป็นพรสวรรค์ของลอยมากกว่าที่ผมคิดซะอีกให้ตายเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยแม้แต่จอเวทผู้มอบชั้นหนึ่งที่ทำสำเร็จแค่10%เองนะถ้าเป็นของจริงแล้วก็สุดยอดไปเลยล่ะครับจะบ้าก็ต้องโกหกอยู่แล้วไม่ใช่หรอ70เล่มที่ทำพังไปมันคงเพราะกลัวก็เลยเลิกไม่เฉยยังไงซะก็ไม่มีคนบ่นได้ด้วยสิบอกเลยจากความรู้สึกว่ามันคมมากขึ้นอ่ะเด้ปลอกดาบของข้าแตกเพราะแบบนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นว่ามันใช้งานยังไงในการต่อสู้จริงน่ะดีแหละถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันเลยไหมแต่ต้องขอท่านพ่อนะล่าสัตว์ปีศาจกันตอนที่8บ่านี้จะมีสัตว์อสูรออกมางั้นหรอคงไม่มีหรอกค่ะได้ยินมาว่าข้างหน้านี้มีทะเลสาบอยู่นะคะดูเหมือนว่ากำลังสนุกอยู่เลยนะคะท่านลอยคงต้องเป็นแบบนั้นสินะหาได้ยากที่จะออกมาอาละวาดข้างนอกด้วยสิอาละวาดเดี๋ยวอาละวาดเหรอกังวลเกี่ยวกับพลังของอาวุธที่ได้รับมาด้วยพวกอสูรที่ได้รับมาด้วยพวกอสูรด้วยฮ่าฮ่าฟีฟ่าเนี่ยไม่รับสายตาจากลอยจริงๆนะฮันอัลเบิร์ตขอขอบคุณนะคะที่ครั้งนี้อนุญาตให้ฉันติดตามมาด้วยแน่นอนอยู่แล้วเธอน่ะเป็นผู้คุ้มกันและอาจารย์ของลอยนี่อีกอย่างเธอเองก็อดไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็ดิฉันเป็นอาจารย์ของเขานี่คะไม่หรอกไม่หรอกไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมล่ะดูยังไงสายตาเธอมองลอยก็ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่ค่ะดูเหมือนว่าจะมีแขกมาค่ะศัตรูโจมตีไม่ได้เรียกแขกมานะโคโบแถมยังมีอาวุธเหล็กอีกด้วยคิดซะว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะต่อสู้กับสัตว์อสูรป้องกันท่านอัลเบิร์ตน่ากลัวรู้ตัวอยู่แล้วแท้ๆแน่นอนได้ได้วิชามาจากเต๋าลมปานรับรู้ตัวตนมันเป็นพื้นฐานของลมปานนั่นแหละที่เต๋าได้สอนมาทำให้เรารับรู้สิ่งรอบๆตัวโดยใช้การหายใจเป็นประจำแหละนะสะดวกจริงๆตลอดการค้นหามักจะมีขอบเขตของมันเสมอหมอนี่ชักจะรับมือยากขึ้นแล้วสิโอ้ดูสิกำลังเริ่มแล้วน้อย
ความคมนี่มันอะไรกันนั่นสินะความคมจะในความคมนี่มันอะไรกันนี่สินะความคมที่ฝักดาบไม้ยังแตกฟันเหล็กของมันตรงๆไปเลยดูเหมือนว่ามอบเวทจะสำเร็จแล้วนะทหารบางคนดูเหมือนเด็กที่ถือมีดทำครัวครั้งแรกหลังจากฟันไปเยอะเกินแต่ว่าเห็นหรือเปล่านี่แหละฝีมือของน้องชายค่ะน้องชายของข้ายอดเยี่ยมที่สุดไปเลยยังไงล่ะลอยน่ะเป็นอาชญาที่เกี่ยวกับการเสริมเวทยังไงล่ะอาวุธของชีฟ้าไม่ได้เสริมอะไรสักอย่างเลยนะค่ะท่านลอยน่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะขาออดนักประจนภัยเต๋ามาช่วยลบนะน้อพอรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของหนุ่มหล่ออสูรเลยบินออกมาน้อตะอุ๊บเกือบใช้เสียงโรเบิร์ตออกไปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอเต๋าในที่แบบนี้นายน่ะฉันกำลังใช้การหายใจอยู่ใช่ไหมน้อฉันคิดว่าเป็นโรเบิร์ตซะอีกไม่สิแต่ว่าที่ใส่การหายใจแบบนั้นหน้าตาตัวเองก็คล้ายกันด้วยขอบคุณที่ช่วยมันนะคะแต่ถ้าหากช่วยไม่ได้ก็อย่าทำให้มันเป็นปัญหาทั้งสองฝ่ายจะดีกว่านะคะแล้วก็ช่วยอย่ามาสนิทสนมกับท่านลอยด้วยค่ะไม่ได้ทำตัวสนิทสนมเนาะแล้วก็ฉันเห็นปีศาจที่อยู่ด้านหลังอยู่แล้วเนาะอย่าดูถูกวิชาปานนะเอาละเอาละเอาละขอบคุณที่ช่วยต่อสู้นะตอนนี้ต้องต่อสู้เริ่มกันก่อนผมคืออัลเบิร์ตต้องขอบคุณที่มาพามาถึงสเลสาบตามเป้าหมายแล้วล่ะเป็นองชายดาบที่สองของซามูเอ๊ะองชายงั้นเหรอเนาะงั้นขออนุญาตเนาะนุ่มรอเลยเนาะตกลงแกจะเอาอะไร ทะเลสาบแห่งอันสูรแต่ว่าหน้าแปลกนะท่านอัลเบิร์ตกับท่านโรเบิร์ตนี่เหมือนกันอยู่หรอกแต่ฉันรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของนุ่มรอน่ะผมเหมือนใครหรอกลิ่นอายของนุ่มรอนี่มันอะไรกันถ้าอยากให้พูดแล้วก็เมื่อกี้อ่ะเด็กเด็กคนนั้นล่ะหมายถึงลอยเหรอการหายใจนี่รับรู้ตัวตนได้เกินคาดเลยแฮะหรือจะเป็นเพราะพลังการรับรู้ของเต่ารับรู้มากจนถึงที่นี่น่ะเพราะมันเป็นเพราะมันน่าสงสัยยังไงล่ะครับกับกันเราควรหยุดใช้ลมปราณต่อจากนี้ช่วยไม่ได้แหละนะงั้นขอเก็บอยู่ตัวอยู่เงียบๆในเย็นกว่าจะมีอสูรออกมาแล้วกันน่าสินะครับทำอะไรอยู่น่ะชีฟ้าขออภัยค่ะชุดมันเปื้อนเลือดก็เลยเปลี่ยนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นทำไมถึงมาเปลี่ยนชุดในเต็นท์ของผมล่ะก็เพราะว่าวันนี้จะนอนในเต็นท์นี้ด้วยกันค่ะเอ๊ะทหารที่อยู่ข้างนอกทั้งหมดเป็นองครักษ์ของท่านอัลเบิร์ตด้วยสิเพราะอย่างนั้นคนที่คอยท่านลอยได้มีแต่คนที่คอยปกป้องท่านลอยได้มีเพียงดิฉันเท่านั้นค่ะไม่อ่ะไม่เป็นไรผมแค่ผมคนเดียวดีจังหน้าชายดาบที่7ได้อยู่กับเมดงั้นเหรอไม่ได้ค่ะข้างนอกมันมีแมวตัวเมียที่ดูจะรับมือยากกว่าอสูรอยู่นะคะแมวตัวเมียจากตรงนี้มีกลิ่นอายของโรเบิร์ตอยู่ทำไมถึงทำเรื่องรามกกันล่ะขอไปด้วยค่ะพอดีรู้สึกได้ถึงตัวตนของยายโง่จากตรงนั้นนะคะใครเป็นยายโง่กันฮะยาเมดรามกเธอเองก็ด้วยกันนะอย่าสนสายตาชั่วร้ายมาทางที่ท่านลอยด้วยค่ะไม่ได้สนสายตาแบบนั้นน้อยไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะใช่หรือไม่คะคนจะเลวร้ายที่สุดแล้วล่ะแบบนี้อึดอัดยิ่งกว่าในปราสาทอีกอุ้ยดูเหมือนว่าลอยเองก็มีพรสวรรค์เหมือนกันนั่นเนี่ยอย่ามารอเล่นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นชีฟาเองก็เปลี่ยนไปมากเลยแหละตั้งแต่อยู่กับลอยแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะคืนนี้นะระหว่างทำงานอยู่ก็รู้สึกถึงกลิ่นอายของอสูรก็เลยมาสายตาของเด็กคนนั้นมองลอยเหมือนกับมองผู้ชายคนนึงเลยแหละก็นะระวังไว้ให้ดีแหละเพราะความสัมพันธ์กับผู้หญิงน่ะมันน่ากลัวนะพวกผู้หญิงน่ะจริงๆเลยสันครับฉันได้รับคำขอให้ไปซ่อมแซมสัตว์เจ้าดูสิมองในทางเนินนั่นสิเนาะสันเจ้างั้นก็รีบๆไปซะไล่ก็ไม่ไปอ่ะ ไม่สิ
ไม่สิเดี๋ยวก่อนจะให้เต่าไปคนเดียวมันอันตรายนะอีกอย่างเธอก็มีความสามารถในการตรวจจับอยู่ด้วยแล้วก็อุ่นใจพวกเราตั้งใจจะรออาศัยกันอยู่ที่นี่จนถึงตอนเช้าเธอล่ะว่าไงจะจัดเวรเฝ้าระวังจนถึงเช้าดูเหมือนว่าจะไม่เป็นแล้วล่ะน้อเวรเฝ้าระวังน่ะเหรออสูรแบวูฟเหมือนใจอย่างนั้นน่ะนะตอนที่9ไล่ล่าอสูรกันเถอะมันอยู่ตรงนั้นมันคือแบวูฟเว้นระยะช่องว่างโจมตีที่มีช่องว่างซะ ท่านลอยอยู่ข้างหลังดิฉันไว้ค่ะแวบูฟนี่เร็วจังนะทั้งที่ตัวใหญ่แท้ๆเนาะกิมมีอะไรงั้นเหรออืมสันเจ้าที่พังนี่หรือว่าจะฮ่าเธอมาช่วยแล้วทนทานจังเนาะถ้าอย่างนั้นโทษทีนะวูบแบวูฟข้าเองก็คงไม่ได้มีความแค้นกับแกหรอกนะแต่มันเป็นเพราะแกอยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี่เลยไม่มีอิสระเพื่อความสงบสุขของซาลุมของข้าบอนไฟเพิงบันไลกันโอ้สมกับที่เป็นท่านอัลเบิร์ตจัดการได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวช่างเป็นวิชาที่ทรงพลังมากไม่สิปกติมันไม่ทรงพลังขนาดนี้มันคงเป็นผลจากดาบเวทของลอยน่ะนะดูเหมือนว่าจะเป็นผลสำเร็จที่มอบดาบเวทให้พี่อัลเบิร์ตแหละนะแหมการเสริมก็สูงพอตัวเลยรู้สึกกังวลสำเร็จแล้วนะท่านลอยยิ่งกว่านั้นท่านลอยนึกออกแล้วนะครับนั่นน่ะเป็นศาลเจ้าปีศาจนั่นน่ะเป็นศาลเจ้าที่ผนึกปีศาจไว้ครับนะปีศาจมันกำลังกลับยืนขึ้นมาไม่สิยิ่งกว่านั้นพวกมันมีกี่ตัวมาจากไหนกันพวกมนุษย์ชั้นต่ำหรือจะกล้ามาทำร้ายคนของข้าข้าคือปีศาจปาซูซุส่วนข้าชดเชยคือชีวิตของพวกแกฮะ ฮะมีปีศาจอยู่ในปากจัดการว้าอะไรนะเร็วร้ายที่สุดเลยเนาะเจ้าพวกนี้มันฟื้นกลับมาได้ทันทีเลยเนาะนั่นสินะแต่ต่างจากแบลวูฟที่ผมรู้จักเลยแหละเหมือนเป็นชนิดอื่นด้วยสิสาเหตุอาจจะเป็นพลังของปีศาจตนนั้นน่ะนะเจ้าปาซูซูนั่นคือปีศาจที่ทำลายผนึกออกมาสินะรู้จักเจ้านั่นไหมเป็นปีศาจประเภทเดียวกันนี่ไม่ครับก็แค่เจ้าปาซูซูนั้นควบคุมสัตว์อสูรผู้นั้นโดยการใช้การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติพลังเวทมนต์ละสีนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติพลังเวทตามความชอบของอสูรนะครับมันเลยทำให้มันคิดว่าเป็นพ่อแม่ของมันโดยการทิ้งทั้งกลิ่นอายและสีพลังเวทที่สูบส่งเข้าไปจะเป็นพลังในการสร้างร่างใหม่ของสัตว์อสูรใช้เป็นหุ่นเชิดแล้วก็เป็นเหมือนท่อพลังเวทอีกด้วยรู้สึกจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นหากไม่จัดการเจ้าปลาซุซุแล้วก็ไม่จบสิ้นด้วยสินั่นน่ะบอกหน่อยสิเอ๊ะสมแล้วแหละตอนนี้จะไม่แย่หรอครับดูสิทุกคนต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตด้วยสินะสิครับช่างมันเอ้าเร็วเข้า ทำอะไรสักอย่างเร็วเข้าเธอเองก็มาช่วยกันด้วยสินะคือไอ้ยะอ่อนแอเหลือเกินดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่พอมีสีมืออยู่บ้างน้อยๆที่เหลือก็มีแต่พวกประสึกประส้อยที่มีดีแต่อาวุธหลังจากนั้นล่ะ พี่เลี้ยงเด็กกับเด็กเวรฉี่ลาดเป็นอะไรไปเด็กเวรข้างหลังล่ะไม่ใช่กลัวจนขี้ไหลแล้วเหรอเหนื่อยหน่อยนะที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ต้องมารับใช้เศษขยะเนี่ยท่านลอยขอออกไปทำธุระสักหน่อยนะคะทำตามใจชอบเลย
เอ๊ะมีอะไรชีฟ้าเธอต้องมีสมาธิกับการคุ้มกันลอยสินี่นี่เองก็ฉลาดนี่ที่จะทิ้งเด็กเวนนั่นแล้วมารับใช้ข้าย่อมได้ข้าจะเพิ่มเข้ามาในเครือญาติของข้าเองเครือญาติที่ว่าจะใช่พวกที่สับให้เป็นชิ้นยัดถุงหรือเปล่าคะเหมือนฉันจะได้กลิ่นลมหายใจเน่าๆนะคะลมหายใจของลิงที่อยู่ข้างในนั้นสินะคะมันรบกวนการหายใจของท่านลอยค่ะมาฆ่ากันเถอะค่ะถ้าทำได้ก็เข้ามาเข้าโจมตีปีศาจขอบอกไว้ก่อนเลยนะรอยแผลไหม้ที่พวกแกทำไว้กับแวร์วูฟน่ะข้าสามารถรักษามันได้เรียบร้อยแล้วน่ะเข้าใจหรือยังตับใดที่ข้ายังคงเติมพลังเวทเข้าไปก็หมายความว่าครอบครัวของข้าก็จะไม่สูญสิ้นยังไงล่ะอย่าหวังว่าพลังเวทจะหมดลงน่ะปีศาจน่ะคือกลุ่มก้อนพลังเวทยังไงล่ะจนป่านนี้จะมาข้ามควรก็ไม่ช่วยอะไรแต่จะว่าไปการตายของพวกแกน่ะมันแน่อยู่แล้วเปล่าค่ะก็แค่กลิ่นลมหายใจมันเหม็นนะคะหยุดพูดเถอะค่ะมันเหม็นชิวฟ้ายังไงก็ช่างมันเถอะค่ะล้างบางครอบครัวทิ้งไม่ดีกว่าหรอคะอยู่ๆเจ้าพวกนั้นก็เคลื่อนไหวช้าลงอีกอย่างการฟื้นฟูก็ช้าลงไปด้วยเนาะแบบนี้นี่เองเพราะว่าปีศาจมารวบรวมพลังเวทไปที่การฟื้นฟูของแวร์บูฟของมันยังไงล่ะหากปีศาจมันได้รับความเสียหายแล้วก็ช่องโหว่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาชิลฟานทำความเสียหายให้กับปีศาจเท่าที่ทำได้จนกว่าพวกเราจะรวมตัวกันอีกครั้งว่างั้นนะคะจะโง่ดังนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพลังเวทมันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนครับไอ้เจ้าปลาสุดๆน่ะต้องชำนาญในการรักษาพลังเวทของมันที่แปรเปลี่ยนเป็นลักษณะที่สัตว์อสูรชอบนะครับแต่ว่าเวลาว่างของพวกปีศาจน่ะสามารถฝึกฝนค่อนข้างเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้สำหรับการก่อสงครามครับเอาแหละอย่างแรกก็ต้องพื้นฐานเลยนะครับกำหนดสีไปที่พลังเวทนะครับหลังจากนั้นก็รูปร่างต่อด้วยกลิ่นทำได้แล้วเอ๊ะได้แล้วเหรอนี่สีเป็นชมพูรูปร่างเป็นดอกไม้แล้วก็ลองใส่กลิ่นเข้าไปดมดูสิอูล่ะนี่มันอะไรกันครับนี่มันระดับสมบูรณ์แบบที่สุดเลยดมกลิ่นหอมมากขออภัยค่ะขอยืมดาบได้ไหมคะ อะไรกันผู้หญิงคนนี้เหมือนกับไม่มีช่องว่างเลยไม่ใช่หรือไงนักดาบระดับนี้ทำไมถึงมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กแบบนี้ล่ะนี่นะเหรอดาบที่ท่านลอยเสริมแก่งให้ช่างงดงามยิ่งนักช่างน่าสนใจทำไมถึงก้มหัวป้องกันเจ้าเด็กเวนนั่นในสุดชีวิตล่ะก่อนอื่นก็แยกส่วนเจ้าเด็กเวนนั่นออกและตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของข้างในมันดีหรือเปล่านะเมคก็จะรู้ว่าร่างกายของเด็กเวนมันจะเป็นเศษเนื้อเน่าเท่านั้นไม่ใช่เหรอเพราะอย่างนั้นยาด่ามนุษย์ถึงได้หลอกง่ายเผยช่องว่างใครเหรอคะกำลังพูดถึงใครงั้นเหรอคะเทคนิคดาบคู่รูปแบบแรงลิสมังกรคู่พนาต่อสู้ด้วยรูปแบบแรงลิสเทคนิคดาบคู่นกเล่งนกน้อยล่อนลงใยผู้หญิงระยำเทคนิครูปแบบแรงลิสเทคนิคดาบคู่คมเขี้ยวเสือคู่ในที่สุดก็ออกมาแล้วงั้นหรอคะเจ้าสัตว์เนื้อเน่าอย่างแกน่ะคนอื่นได้ช็อกไปแล้วแต่ว่าเศษเนื้อเน่าถ้าทางไรมารยาทนี่ฝันไปเถอะที่จะได้ไปแตะต้องท่านลอยจงลิ้มรสให้เต็มที่ดาบของนายหนูหัวของข้าจบแล้วกับตอนที่6ถึงตอนที่10วันนี้ก็จะมีเท่านี้พรุ่งนี้ก็จะอาจจะลง11 12 13นะคะเดี๋ยวรอดูเวลาว่างอีกทีนึงว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะลงโอเคค่ะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า